โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็ลำหนึ่งขยับกล่องสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็เราอยู่กับเหมือนจะซีรีส์ใหม่เนาะเนื่องจากว่าผมคิดว่าช่องผมนี่มันไม่คือผมไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะได้ทำช่องนี้ต่อหรือเปล่านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะผมก็เลยสร้างช่วงใหม่ขึ้นมามันเป็นช่วงที่ก็ทำทีดีปิ้นนะครับคือช่วงนี้ผมรู้สึกสนุกกับการทำทีดีปิ้นมากพวกคุณก็จะเห็นกันนะครับที่ผมลงคลิปปิ้นปิกาจูไปเนาะแล้วผมก็ไม่ได้ปริ้นอะไรเพิ่มเติมนะครับจนตอนนี้ก็ผมก็ปริ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วยกตัวอย่างอันนี้นะครับนี่และชิ้นนี้นะครับแต่ผมยังทำเฟลอยู่นะครับชิ้นนี้คือประกอบมาตกแต่งเฉยทำจริงๆไม่ได้นะแล้วก็ถ้าจะเป็นอันนี้นะครับ Agent of Champion นะเห็นไหมมันจะแสงมันจะสว่างไปหน่อยนะครับ Agent of Champion อันเล็กๆนะน่ารักดีนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อก Minecraft นะครับที่ข้างในมันเก็บตังค์ได้แบบนี้นะครับก็ปิดได้อันนี้ใช้เวลาปิ้นอยู่ประมาณ6ชั่วโมงประมาณนั้นน่ะทาสีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีตำหนิมากมายนะครับแล้วก็สื่อว่าสวยงามแล้วข้างล่างสีไม่พอสีมันก็เลยหายนะแล้วก็สำหรับใครที่เล่นเกนชินอิมแพคนะครับก็จะเป็นหน้ากากของเซียวนะครับอันติเซียวเวลาเซียวกดอันติมันก็จะแบบควักหน้ากากอันนี้มานะตอนนี้ยังไม่ทำสีแล้วก็ตัวนี้มันปิ้นเป็นพาร์ทเล็กๆนะครับจะเห็นซอกเล็กๆได้เลยว่ามันมีช่องของมันอยู่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงให้มันหายไปนะครับก่อนทาสีนะแล้วก็จะเป็นมินิแจ็คไทเกอร์ไม่ใช่มินิแจ็คแพนเซอร์อี100นะครับคันเล็กๆมีคนนึงเขาเอาไฟล์มาลงแล้วตอนนี้คือโปรไฟล์หายไปแล้วนะครับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนี้มีคันที่ปินล่าสุดก็คือ E100 ระดับสเกล 200% ของโมเดลเดิมไม่รู้มันจะเห็นไหมอ่ะมันอาจจะมืดไปหน่อยมันอาจจะสว่างเกินไปนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับฝ่ามือผมเนี่ยประมาณฝ่ามือเลยอ่ะ E100ใช้เวลาแกะซัพพอร์ตเนี่ยแล้วซัพพอร์ตก็แกะไม่สวยนะครับเพื่อแกะเกือบ2ชั่วโมงอ่ะมันเดือดมากนะก็วันนี้ผมจะมาทำการปริ้นเป็นชิบิคิริโตะนะครับชิบิคิริโตะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทำแล้วกันก็คือช่วงนี้เป็นช่วงใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทำแบบปั้นคิริโตะกันมั่นใจว่าทุกคนคงจะต้องรู้จักคิริโตะนะครับหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็เกลียดนะซึ่งผมเบื่อแล้วครับผมดูจนเอียนแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ Let's go โอเคนะครับก็อันนี้คือเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างที่จะลดลงมาแล้วนะครับผมก็จะเขี่ยมันออกคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันจริงๆมันสามารถที่จะยกตรงนี้ได้นะไอ้รุ่นเนี้ยคือรุ่นนี้มันเป็นรุ่น Ender 3ที่ราคามันถูกนะครับผมมั่นใจผมบอกแล้วมันถูกมากยกขึ้นอย่างงี้จริงๆมันสามารถดึงออกมาได้นะครับแต่เดี๋ยวต้องใช้งานต่อนะครับก็ดึงออกมาแค่นี้แล้วก็ดึงออกมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะไฟมันสว่างไปแน่ๆเลยวะมันไม่ใช่ไฟมันไฟบนหัวมันสว่างไปหน่อยแต่ถ้าดูอย่างนี้มันจะเป็นประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นตัวเล็กๆนะเพราะมันเป็นชีบีนะเล็กๆตัวน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็ถอดซัพพอร์ตออกนะด้านหลังมันจะมีซัพพอร์ตตรงนี้นะแล้วก็แค่ว่าต้องถอดอันนี้มันเป็นแอดดิชันเพื่อไม่ให้งานมันหลุดผมปิ้นตัวนี้เฟลไป3รอบเนื่องจากว่าอุณหภูมิไม่ได้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราก็ค่อยๆแกะออกนะครับแกะแบบค่อยๆแกะปุ๊บแล้วก็ด้านล่างผมด้านล่างตรงนี้มันจะมีถุงขยะนี่ด้านล่างนี้ผมมันจะมีถุงขยะนะครับก็ทำการโยนลงไปจริงๆพวกนี้มันเป็นพลาสติกที่เป็นของเสีย เป็นของเสียทั้งหมดเลยนะครับ
นะก็นี่ประมาณนี้สำหรับ GB Kirito นะครับปิ้นเฟลหลายรอบมากเพราะว่ามันนะนี่อุณหภูมิมันไม่ถึงแล้วก็ความร้อนของอันเนี้ยไม่ถึงนะครับก็มีปัญหานิดหน่อยซึ่งก็อยู่ในถุงด้านล่างหมดแล้วอยู่ในถุงด้านล่างนี้นะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับนี้ก็เดี๋ยว ดูกันชัดๆอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะก็เหลือแค่ต้องถอดซัพพอร์ตด้านหลังออกแล้วก็ถอดซัพพอร์ตด้านล่างออกแล้วมันจะตัวเล็กนิดเดียวนะครับนั้นนะครับก็คุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมไปโหลดอันนั้นมาไปโหลดม็อดเข้ามาใช้นะครับพอโหลดม็อดเนี่ยมันจะปริ้นได้เร็วขึ้นประมาณคือในวิดีโอมันบอกปริ้นได้เร็วขึ้นประมาณ 2.5 เท่านะครับแต่ผมเห็นผลแค่ประมาณ 20% เนาะเนื่องจากว่าเครื่องปริ้นที่เขาใช้มันเป็นเครื่องปริ้นที่เขาสามารถม็อดได้เลยนะครับแต่เครื่องปริ้นของผมมันเป็นเครื่องปริ้นที่ซื้อสำเร็จรูปแล้วก็จริงๆถ้าจะเอามาม็อดก็คือเราต้องไปทำเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งผมยังไม่ได้เสียขนาดนั้นนะผมแค่แบบเป็นมือใหม่สมัครเล่นนะครับเพิ่งซื้อมาตอนปีใหม่นี้เองนะแต่ปริ้นแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ผมต้องใช้ไอ้พวกคัตเตอร์ในการแงะพวกนี้นะคัตเตอร์ใช้ที่ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ออกนะครับตัดแถวๆนี้ออกก็จะดูดีขึ้นนะครับมันก็จะเป็นคิริโตะตัวน้อยๆนะครับแล้วก็ไปทำสีนะก็วันนี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับสวยงามคือก็นี่แหละพวกนี้ผมถึงไม่แทบจะไม่เอาเงินไปเติมเทียมแล้วนะครับก็เอาเงินมาซื้อไอ้เส้นเนี้ยเพราะว่าเส้นอันเนี้ยค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวผมไปจีบเส้นมาให้ดูก็คือตัวเนี้ยมันเป็นเส้นเป็นกล่องเส้นกล่องนะเนี่ยผมซื้อของ e-sun มาราคา400กว่าบาทนะครับก็จะเป็นแบบนี้จะมีอันนี้ไว้ให้แต่ถ้าอันนี้น่าจะเป็นเอาไว้ใส่ถ้าไม่ใส่ผลงานก็น่าจะต้องใส่เป็นคือของเสียนะครับแล้วก็เส้นมันจะประมาณนี้นี่คือเส้นปริมาณ1กิโลกรัมนะประมาณ1กิโลกรัมอันนี้เป็นสีเขียวแบบเขียววับเลยนะครับเขียวมากๆนะแล้วก็จะมีบอกว่าตัวนี้เป็นวัสดุ PLA Plus นะครับน้ำหนัก1กิโลใช้การปริ้นอยู่ที่205องศาถึง225นะครับแล้วก็อุณหภูมิของเตียงนะครับก็คือตั้งแต่ที่ไม่มีความร้อนจนถึง 60-80 องศานะครับแล้วเขาจะบอกไว้เท่านี้นะเป็นภาษาต่างๆนะแล้วก็จะมีอันนี้มาให้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้เกี่ยวกับไอ้ตรงนี้ครับตรงนี้เพื่อเกี่ยวกับสายเพื่อที่จะดึงเส้นนะแต่ผมมีอุปกรณ์ที่ผมปริ้นไว้แล้วเพราะฉะนั้นสายมันก็จะดึงได้อย่างไหลลื่นนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลองดูว่าเป็นยังไงนะเผื่อใครที่อยากเข้ามาในการทำแบบนี้ก็สามารถลองมาได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิป 3D Print นะครับในหลอด 3D Print นะครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาจาก e-sun นะแต่ผมบอกแล้วว่า e-sun นี่โอเคมากอะเส้นเขาแต่ก็ต้องเสียเวลามาอันนั้นเล็กน้อยนะครับกับการปริ้นเทสอะไรพวกนี้นะครับในการเปลี่ยนเส้นแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงแอดวานซ์นะครับเหมือนของถ้าเกิดว่าใครดูคือของที่พี่บอสใช่ไหมที่บอสคือเขาประกอบเองแล้วเขาก็คือเครื่องพวกนั้นมันเป็นเครื่องที่อยู่ในอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดนะแต่เครื่องนี้เครื่องที่ผมมีณปัจจุบันมันเป็นเครื่องที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับมันเป็นเครื่องตลาดเลยแล้วก็เป็นเครื่องที่ไม่ได้มีความแพงอะไรมากนะเป็นเครื่องถูกๆเครื่องนึงนี่เองนะครับก็เป็นรุ่น Ender 3 Ender 3 V2 ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากลองทำอะไรด้วยตัวเองนะครับแบบเมคเกอร์ก็สามารถลองหามาซื้อได้นะครับก็อันนี้ผมก็เจียดเงินของผมมาใช้ด้วยพอสมควรนะแต่ผมคิดว่าโอเคแล้วนะครับหลังจากที่คุณได้เห็นต้นคลิปผมได้ปริ้นอะไรบ้างนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมพึงพอใจกับมันมากนะครับแต่ถ้าเคยอยากจะแบบให้รู้ใครอยากรู้ลึกเกี่ยวกับ 3D Print ก็ลองหาข้อมูลอีกทีนึงนะครับเนื่องจากว่า 3D Print มีหลายบริษัทหลายเครื่องแล้วก็หลายรุ่นมากมายนะครับก็สำหรับซีรีส์ 3D Print ก็ต้องฝากไว้ทุกคนด้วยนะครับก็ซีรีส์นี้ก็อาจจะมีปริ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับก็ว่างๆก็จะมาปริ้นให้ดูแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอเท่านี้ก็ไว้เจอกันคลิป 3D Print คลิปหน้านะครับแล้วก็ขยับไง